สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Corolla Cross นะครับงานติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเช้านี้เดี๋ยวจะมาดูช่างก๊อฟนะครับทำการแกะนะครับแผงประตูนะครับ Toyota Cross เพื่อทำการเปลี่ยนลำโพงฮะมาดูกันว่าลำโพงที่ให้มาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับการแกะก็จะใช้ตัวเกียงพลาสติกนะครับงัดนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เป็นรอยนะฮะอาจจะแน่นหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าตัวเกียงพลาสติกนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ถอดน็อตด้านในนะฮะเป็นน็อตแฉกนะครับด้านในนะครับ2ตัวนะฮะยึดตำแหน่งตัวนี้1ตัวแล้วตรงนี้1ตัวนะครับมาดูกันไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอดด้านบนแล้วนะครับตัวนี้ฮะตัวมือเปิดฮะซ่อนตัวมือเปิดก็ใช้นะครับไขควงแบนๆนะครับเล็กๆนะครับงัดพลาสติกที่ครอบนะครับเอาหัวน็อตตัวนี้เป็นหัวน็อตแฉกนะครับตัวสีดำนะครับใช้ครอบท้องวิธีการถอดนะครับของตัวตาเขาไม่ต่างจากรีโว้นะฮะคล้ายๆกันนะครับดึงตรงๆดึงตรงๆเป็นกิ๊บพลาสติกครับดึงได้เลยครับโอเคนะครับดึงแล้วยกขึ้นนะครับตัวนี้ถอดคลิปให้ครบครับถอดคลิปให้หมดครับคลิปที่อยู่ด้านในครับโอเคนะครับพอถอดออกมาเราจะเห็นว่ายางนิดน้ำนะครับหยุดหลุดออกมาคนละชิ้นนะครับแบบนี้ครับแล้วถอดนะครับตัวล็อกและมือเปิดนะครับมีสีเขียวนะครับสีเขียวคือตัวเปิดในนะครับตัวนี้คือตัวล็อกนะครับนะครับล็อกไขล็อกนะครับเราถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าออกมาครับอาจจะถอดยากหน่อยครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าต่อคนเดียวนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กนะที่เชียงกอบกำลังถอดอยู่นะครับครับมี2ปลั๊กเองนะครับเราจะเห็นว่าปลั๊กมีปลั๊กตัวนี้นะฮะเกี่ยวกับระบบสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้คือลำโพงนะครับที่ติดตั้งมากับรถนะครับเป็นหน้าพลาสติกนะฮะลักษณะของเสียงที่ได้ก็จะไม่นิ่มนวลนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งนะครับถอดลำโพงนี้ออกมาด้วยกันถอดน็อตนะครับ3ตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ช่างถอดฮะถอดเลยครับช่างก๊อฟเดี๋ยวเราทำการแดมประตูนะฮะแดมประตูด้วยแผ่นแดม Data System นะครับเป็นแผ่นแดมฟรอยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแดมแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ฮะลำโพงถอดมาให้ถอดปลั๊กออกมาครับเอาปลั๊กดูหน่อยครับลักษณะของลำโพงติดรถนะครับน้ำหนักเบามากๆครับดูไม่เล็กครับนิดเดียวเองโครงสร้างเป็นพลาสติกหมดนะครับโครงสร้างเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับแบบนี้เรียกว่าลำโพงฟูเรนต์นะครับเปิดทุกย่างความถี่ฮะเก็บหมดเลยฮะแม่เหล็กน้อยมากๆเลยนะฮะตัวนี้เป็น4โอห์มครับแม่เหล็กๆบางๆน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับซึ่งเราติดตั้งใหม่ก็จะเป็นของ AD Audio นะฮะ AD Audio นี่เป็นลำโพงโครงหล่อนะครับนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับเป็นลำโพงโครงหล่อแม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้ช่างจะออกมาให้ดูครับ AD Audio นะครับเปิดให้เห็นๆกันเลยนะฮะแบบนี้น้ำหนักเบามากครับนี่ฮะจับไปให้ช่างจับไปเลยน้ำหนักตัวนี้เยอะมากครับนี่ฮะดูลักษณะของงานครับอันนี้เป็นลำโพงโครงหล่อนะครับโครงหล่อ AD Audio นะฮะแบรนด์นี้เลยนะครับแบรนด์ดังโครงหล่อนะครับเป็นเฟดปลั๊กนะครับหน้านี้สวยเลยนะครับเป็นหน้านี้กันน้ำกันความชื้นได้นะครับเสียงดีนะฮะแล้วก็ขอบมีขอบโฟมนะครับเป็นเสียงนิ่มนวล นะครับความคมชัดของตัวเฟดปลั๊กนี่ชัดเจนเลยนะครับแตกต่างกันเลยนะฮะโครงหล่อไม่ได้กับตัวพลาสติกเบาๆนะน้ำหนักนี่3ตัวถึง4ตัวของอันนี้นะจะเท่ากัน1อันนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องกินวัตต์นะครับต้องใช้พาวเวอร์ขับโอเคนะครับดูทวิตเตอร์หน่อยฮะท่านตัวนี้ยังมีคอสนะครับคอสโอเวอร์ในการตัดแบ่งความถี่เพื่อแบ่งความถี่ระหว่างตัวฮูเฟอร์นะฮะกับทวิตเตอร์แบบนี้นะฮะเป็นทวิตเตอร์1นิ้วฮะโอเคตัดแบ่งความถี่ด้วยนี่ฮะตัวแพสซีฟนะครับมีคอสโอเวอร์ตัวนี้โอเคนะฮะ
มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายก็ลักษณะเดียวกันนะครับสังเกตดูนะฮะความแตกต่างระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังนะครับประตูหลังนะครับจะใช้ถุงเหมือนกับปิดกันฝุ่นไว้นะครับเหมือนกับรถทั่วไปของ Toyota นะครับแต่ถ้าประตูหน้านะครับเราจะเห็นว่าเป็นพลาสติกนะครับตัวอื่นไม่มีเลยนะครับต่างกันนะครับประตูหน้าซ้ายขวาเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับคล้ายๆกับพวกรถยุโรปนะครับหรือ Mazda นะครับ Mazda ก็จะเป็นพลาสติกปิดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวทำการแดมป์นะครับแดมป์เสร็จมาดูงานติดตั้งลำโพงครับโอเคนะครับ